ติดตามกันต่อครับช่วงที่2ของ Sport Today Extra เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปเจาะถึงเรื่องข่าวในวงการฟุตบอลเยอะหน่อยมีทั้งเบื้องหลังเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ปัญหาก็มีเยอะเหมือนกันยังยาวถึงตอนนี้นะโดยเฉพาะในเกมคู่ใหญ่ที่อิตาลีนะครับหลังจาก2ทีมซึ่งไร้พ่ายมาเจอสถิติชนะ5เกมรวดระหว่างยูเว่พบกับโรม่าสุดท้ายแล้วยูเว่เก็บ3แต้มแต่ก็มีเบื้องหลังตามมาหลายมุมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเราเริ่มจากที่ว่าทำไมนักเตะตัวหลักของยูเวนตุสอย่างอาร์ตูโร วิดาลสุดท้ายได้ลงเล่นในช่วงแค่10นาทีสุดท้ายของเกมในนัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับก็มีการเปิดเผยจากสื่อชื่อดังอิตาลีบอกว่าเหตุผลที่วิดาลเป็นแค่ตัวสำรองในเกมยูเว่เจอโรม่าจริงๆแล้วก็เป็นเพราะว่าถูกสโมสรลงโทษเรื่องวินัยจากการที่เขาไปก่อเรื่องวิวาทหน้าในคลับแห่งหนึ่งตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับสื่อดังของอิตาลีก็คือกาเซตตาเดโลสปอร์ตครับบอกว่าวิดาลเนี่ยตกเป็นตัวสำรองเพราะว่าคือไปมีเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็ทำใหกุนซือใหญ่ก็คือมัสซิเมเลโนอเลกรีสั่งลงโทษเขาบวกกับปรับเงินด้วยซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเจ้าตัวถูกตำแหน่งแย่งตำแหน่งตัวจริงในนัดนั้นโดยอันเดรปิโลมิดฟิลด์ตัวเก่าที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บแล้วก็ฟิตร่างกายกลับมาเล่นได้ส่วนในอีก2ตำแหน่งเนี่ยใน3กองกลางของยูเว่วันนั้นก็นอกจากปิโลแล้วยังมีพอปอกบากับคลาวดิโอมาคิซิโอที่ลงเล่นไปแทนนะครับก็ทำให้ต้องไม่ได้เป็นการปรับแท็กติกอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจแต่แรกว่าวิดาลหายเจ็บกลับมาแล้วทำให้วิดาลหลุดตำแหน่งแต่เป็นเพราะว่าเรื่องวินัยเนี่ยครับสำหรับวิดาลนั้นเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องวินัยพอสมควรครับเพราะว่านอกจากเขาจะมีปัญหานอกสนามในคือวันพฤหัสแล้วคือวันรุ่งขึ้นเนี่ยหลังจากมีเรื่องมันก็ต่อเนื่องเลยวิดาลเข้ามาซ้อมกับทีมสายด้วยก็ทำให้อเลกรีต้องตัดสินใจดรอปแล้วก็ปรับเงินเพื่อเป็นการลงโทษเพื่อดัดนิสัยมิดฟิลด์ทีมชาติชิลีคนนี้นะครับคงจะแฮงนะครับใช่คงเรื่องคงยาวอ่ะแต่จะไม่ไหวควันหลงเกมนี้ก็ยังไม่จบนะครับซึ่งจิอาลูจิบุฟฟอนครับนายทวารของยูเวนตุสครับก็ออกมาปกป้องการทำหน้าที่ของจาลูก้าร็อกกี้ผู้ตัดสินในเกมที่ยูเวนตุสครับเอาชนะโรม่าไปได้3ประตูต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วหลังจากที่ร็อกกี้ครับถูกวิจารณ์อย่างหนักมากว่าทำหน้าที่ได้ผิดพลาดเลยครับแหมก็ยังไม่จบจริงครับเกมนี้ในเกมดังกล่าวครับร็อกกี้ให้ลูกโทษกับยูเวนตุสถึง2ลูกครับซึ่งทางรูดี้กาเซียกุนซือของโรม่าและก็ฟานเชสโกตอตติครับก็กล่าวว่าการฟาวทั้ง2ครั้งนั้นเกิดขึ้นนอกเขตโทษครับรวมทั้งประตูชัยที่ยูเว่ได้ครับจากการยิงของเลโอนาร์โดโบนูชิครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นลูกที่สวยมากนะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่าครับว่าอาร์ตูโรวิดาลอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับแต่ทว่าบุฟฟอนครับก็ได้ออกมาปกป้องผู้ตัดสินในเกมนั้นว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยร็อกกี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าการออกมาวิจารณ์ของกาเซียและตอตตินั้นเป็นเพียงแค่การเบี่ยงเบนประเด็นของเกมเท่านั้นเองครับซึ่งบุฟฟอนก็ยังกล่าวอีกว่าเราก็ไม่สามารถจะไปตั้งคำถามถึงเรื่องประสบการณ์ของผู้ตัดสินได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเร็วมากครับผู้ตัดสินมีเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีในการตัดสินใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าโรม่าครับปรับปรุงทีมได้ดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้นครับทั้งหมดนั้นล้วนเป็นผลมาจากการทุ่มเทในการซ้อมทำให้ตอนนี้ครับช่องว่างระหว่างโรม่ากับยูเวนตุสนั้นแคบลงเรื่อยๆแล้วครับซึ่งชนะในเกมดังกล่าวครับทำให้ยูเวนตุสขึ้นนำเดี่ยวในตารางเซเรียอาครับโดยเริ่มทิ้งห่างโรม่าออกไป3คะแนนแล้วครับคือจุดโทษ2ลูกที่โรม่าเสียเนี่ยมันก็เป็นระยะที่คาบเส้นอ่ะนะครับจะไปโทษผู้ตัดสินมันยากแล้วแหมลูกแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วยังเป็นมนุษย์อยู่นะตราบใดยังไม่ใช้ฮอกอายเนี่ยในเรื่องของการตัดสินว่าฟาวตรงไหนของเส้นสนามนี่ก็ว่ากันยากไปเรื่องอีกข่าวนึงนะครับต่อเนื่องไปถึงความพร้อมของทีมชาติอิตาลีครับซึ่งอันเดรปิโลมิดฟิลด์ตัวเก่าของยูเว่เนี่ยแม้จะในวัย38แล้วแต่เขายังไม่เลิกเล่นทีมชาตินะครับเจ้าตัวนั้นเนี่ยล่าสุดถูกเรียกกลับไปติดทีมชาติอิตาลีอีกครั้งในฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกครับหลังจากที่ตอนแรกนั้นคนที่ถูกเรียกไปก่อนก็คือจาโคโมโบนาเวนโตล่าขอถอนตัวเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บครับสำหรับอิตาลีมีโปรแกรมเล่นรอบคัดเลือกเจอกับอาเซอร์ไบจานกับมอลตาครับซึ่งจะมีคิวเตะวันศุกร์ที่10และจันทร์ที่13ตุลาคมนี้ทางอันโตนิโอคอนเต้โค้ชใหม่ของอิตาลีแต่ว่าเป็นโค้ชเก่าของยูเว่เนี่ยก็ร่วมงานกับปิโลมานานก็มีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าบูนาเวนตูล่าจากเอซิมิลานขอถอนตัวไปเพราะเจ็บที่โคนขาหนีบตอนสุดท้ายคอนเต้ตัดสินใจดึงเอาโรเซตลักอย่างอันเดรปิโลเข้ามาแทนที่ครับซึ่งเรื่องนี้ครับสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีก็แถลงการว่าแม้ปิโลจะได้
มีข่าวว่าเขาอาจจะเลิกเล่นแต่ว่าสุดท้ายปิโลเนี่ยคุยกับคอนเต้ชัดเจนไปแล้วแล้วก็เจ้าตัวเลือกที่จะรับใช้ชาติต่อไปนะครับทำให้ล่าสุดตัวของอันเดรปิโลเองก็จะต้องไปเข้าร่วมกับตัวฝึกซ้อมกับแคมป์ทีมชาติที่โคแวนซาโน่ทันทีครับปิโลเพิ่งจะกลับมาเล่นหลังจากต้องพักไปยาวนะครับก่อนหน้านี้เขามีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ล่าสุดเนี่ยความฟิตดีพอที่จะเล่นตัวจริงในเกมเจอกับโรม่าเป็นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาสถิติกับทีมชาติในปิโลเล่นไป112นัดยิงได้13ลูกนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่สุดยอดของโลกคนหนึ่งนะครับปิโลวันนี้แรงไม่ตกเลยด้วยครับก็ขณะที่อีกหนึ่งคนที่สุดยอดไม่แพ้กันเลยครับอันนี้คริสเตียโน่โรนัลโดครับปีของเรอัลมาดริดครับก็กลายเป็นนักเตะที่ทำแฮตทริกมากที่สุดในลาลีกาสเปนครับหลังจากที่ยิงได้อีก3ประตูลิงก์1แฮตทริกครับในเกมล่าสุดที่มาดริดครับเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติกบิลเบาไป5ประตูต่อ0ครับพร้อมกับทำสถิติแฮตทริกสูงสุดถึง22ครั้งครับเทียบชั้นนักเตะระดับตำนานของสโมสรอย่างอัลเฟโดดิสเตฟาโนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างสถิติใหม่ได้อีกครับในฤดูกาลนี้ครับก็ตอนนี้30นะยังสร้างได้เลยทีเดียวโรนัลโดครับทำประตูในฤดูกาลนี้ไปแล้วถึง13ประตูครับโดยที่3ประตูในเกมล่าสุดก็ทำให้เขากลายเป็นเจ้าของสถิติการทำแฮตทริกสูงสุดในลาลิก้า22ครั้งครับเทียบเท่ากับนักเตะอย่างอัลเฟโดดิสเตฟาโนของเรอัลมาดริดในยุคทศวรรษที่1960ครับแล้วก็เทโมซาร่าของแอตเลติกบิลเบาในยุคก่อนหน้านั้นโดยที่โรนัลโดครับมีโอกาสที่จะเพิ่มสถิตินี้ขึ้นไปอีกเนื่องจากเขายังมีสัญญากับทีมจนถึงปี2018แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนแซงได้เช่นเดียวกันครับเนื่องจากลิโอเนลเมสซี่ของบาร์เซโลนาก็ทำแฮตทริกไปได้แล้ว19ครั้งครับตามหลังโรนัลโดอยู่เพียง3ครั้งเท่านั้นครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมสซี่เงียบไปนะครับโรนัลโดก็เลยแหมสร้างใหญ่ในจำนวนทีมที่ถูกกัปตันทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ทำแฮตทริกใส่มากที่สุดครับก็คือเซบีย่าที่โดนไปถึง4ครั้งด้วยกันครับรองลงมาครับเป็นแอตเลติกบิลเบาลาโครุญญามาลาก้าแล้วก็เคตาเฟ่ครับโดนไปทีมละ2ครั้งครับที่เหลือเป็นเอลเช่เรอัลโซซิดาดครับแอตเลติโกมาดริดเลบันเต้โอซาซูน่าไรโยบาเยกาโน่เรอัลซาราโกซาเบียเรอัลแล้วก็ราซิ่งครับรวมไปถึงมายอก้าด้วยโดนไปทีมละครั้งครับแบ่งๆกันไปมีบาซ่ายังไม่โดนนะครับครับที่จริงอ่านชื่อทีมที่โดนแอตเลติกนี่เหนื่อยแล้วนะใช่ครับโอ้โหเยอะจริงยังอยู่กับวงการฟุตบอลสเปนนะครับแอตเลติโกมาดริดมีข่าวว่าสนใจจะดึงควนมาเรลมาต้ามิดฟิลด์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาค้าแข่งในสเปนอีกครั้งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมกราคมนี้เนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ในช้อยแรกๆภายใต้การคุมทีมของหลุยส์ฟันกาลกุนซือใหม่ที่เข้ามาคุมทีมปีศาจแดงนะครับแล้วก็รวมไปถึงการได้นักเตะใหม่มาอย่างอังเคลดิมาเรียเข้ามาร่วมทีมแล้วก็เป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้เนี่ยมาต้าเป็นตัวสำรองติดกันหลายเกมแล้วนะครับก็เลยมีข่าวว่าฟันกาลจะพร้อมที่จะปล่อยมาต้าจากทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้เหมือนกันซึ่งมาต้าเองก็เพิ่งจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดที่เจอกับเอเวอร์ตันก็เป็นแมนยูไนเต็ดชนะมา 2-1 นะครับเนื่องจากว่านัดนั้นเนี่ยก็มีเหตุผลเพราะว่ากัปตันทีมเวนรูนี่ไปติดโทษแบน3เกมและถือว่ามาต้าเองก็โชว์ฟอร์มใช้ได้นะครับและนอกจากแอตเลติโกมาดริดจะมีข่าวสนใจแล้วบาเลนเซียซึ่งเป็นอดีตทีมเก่าของมาต้าก็สนใจอยากจะดึงตัวมาต้ากลับไปเล่นในถิ่นเมสตาย่าอีกคนนึงด้วยเช่นเดียวกันสำหรับมาต้าครับลงสนามให้แมนยูไนเต็ดไปแล้ว19นัดยิงได้ทั้งหมด8ประตูนะครับรวมไปถึง2ประตูที่ทำได้ใน5เกมแรกของฤดูกาลนี้ด้วยจริงๆก็น่าเห็นใจมาต้านะครับที่ย้ายจากเชลซีมาแมนเชสเตอร์แต่นี้เพราะอยากจะติดทีมชาติสเปนนะใช่ครับซึ่งล่าสุดรายชื่อออกมาก็ไม่มีครับมาต้าในขณะที่อีกหนึ่งคนครับรอยคีนอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้เผยในหนังสือเล่มที่2ของเขาครับชื่อ The Second Half นะครับที่แชร์เรื่องราวต่างๆใน Old Trafford ครับว่าตอนที่สโมสรถูกเทคโอเวอร์โดยมัลคอมเกลเซอร์ครับทำให้เขาเนี่ยได้รับเงินก้อนโตครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยคีนครับซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าก็เผยในหนังสืออัตชีวประวัติของเขาครับว่าช่วงที่สโมสรถูกเข้าเทคโดยมัลคอมเกลเซอร์และครอบครัวในปี2500ครับขออภัยครับ2005นะครับเขาทำกำไรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับในครั้งนั้นโดยกล่าวว่านักเตะหลายคนในทีมครับได้รับหุ้นของสโมสรตามสัดส่วนในสัญญาของแต่ละคนและเมื่อมีการเทคโอเวอร์ครับหุ้นเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเงินทันทีทำให้เขารับทรัพย์ในส่วนนั้นไปไม่น้อยเลยทีเดียวคีนครับยังกล่าวเสริมอีกว่าตอนนั้นครับการเข้าเทคโอเวอร์เนี่ยถูกโจมตีเป็นอย่างมากและแฟนบอลก็ไม่พอใจแต่นักเตะในทีมครับก็ไม่ได้กังวลอะไรในเรื่องนั้นแต่สำหรับเขาเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องดีเนื่องจากหุ้นที่มีอยู่ครับก็ต้องถูกซื้อไปด้วยทำให้ได้เงินกินเปล่าโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากนั้นแล้วครับในหนังสือเล่มนี้ครับยังได้เปิดเผยด้วยว่า
คีนนะครับเคยชกกับปีเตอร์ชูไมเคิลในระหว่างการออกตัวเอเชียเมื่อปี1998จนมือของเขาเนี่ยบวมขณะที่ชูไมเคิลครับมีรอยช้ำที่ใต้ตาแต่นายทวารเดนมาร์กครับกลับบอกนักข่าวว่าโดนข้อศอกครับในระหว่างที่ซ้อมเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนางกล่าวครับจึงเงียบไปซึ่งคีนเนี่ยได้กล่าวว่าเขารู้สึกชื่นชมชูไมเคิลในเรื่องนั้นเป็นอย่างมากครับ ก็ไม่เอาเรื่องแบบนี้ไปเปิดเผยนะครับจากนี้ครับเราไปติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาจากทาง True Sport กันครับไปกันที่บาสเกตบอล NBA ช่วงนี้พรีซีซั่นมีถ่ายทอดสดให้ชมเยอะนะครับพอร์ตแลนด์เจอกับยูทาห์ครับ 8:00 น.เช้าพรุ่งนี้ทาง NBA TV ครับช่อง674เทนนิส ATP ทัวร์ครับเป็นชิงไฮโรเล็กมาสเตอร์ครับการแข่งขันในรอบแรกรวมไปถึงรอบที่2ก็จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วง 3:00 น.นะครับ True Tennis HD ช่อง670ครับคุณผู้ชมยังติดตามรายการครับรวมถึงพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการครับ www.facebook.com/sptoday ครับครับวันนี้ปิดท้ายเวอร์อิโมชันไปดูเรื่องของอุบัติเหตุแบบโอ้น่าจะเขินหน้าดูเลย เป็นมาร์คดอนนลี่ก็คือเป็นนักร้องชื่อดังนะครับ เขาไปลื่นล้มระหว่างร้องเพลงชาติของแคนาดาก่อนที่จะมีเกมไอซ์ฮอกกี้ลงแข่งขันนะไปดูว่า น่าเขินขนาดไหน ติดตามชมนะครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today Extra เจอกันทีช่วงค่ำนะครับทุ่มครึ่งทาง True Sport 2เหมือนเดิมวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ